ต้องบอกว่าทุกธุรกิจครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยกันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าผลประกอบการที่ออกมาของเราค่อนข้างดูดแยงโดดเด่นกว่าในอุตสาหกรรมอยากจะทราบว่ากลยุทธ์การทำธุรกิจของเราที่ผ่านมากับการเผชิญวิกฤตรอบนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องบอกว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเตรียมตัวต้อนรับมาก่อนนะครับแต่ว่าเราโชคดีที่บริษัทเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตั้งแต่ผู้ถือหุ้นกลยุทธ์การทำงานนะครับมีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งนะครับจริงๆผลประกอบการของเราเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับปีนั้นเป็นปีแรกที่ทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามานะครับก็มีการปรับโครงสร้างตั้งแต่ผู้ถือหุ้นกลยุทธ์บริษัทนะครับเราก็มีการเพิ่มสัดส่วนของการขายในตลาดต่างชาติเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นผลดีอย่างยิ่งเพราะว่าทำให้มีผลสืบเนื่องมาว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้นำทางการตลาดนะฮะในการได้ market share อันดับหนึ่งของคอนโดมิเนียมที่เราไปขายในต่างประเทศนะจากประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียอดขายจากต่างประเทศเนี่ยถึงเกือบ 35% จากยอดขายทั้งปีของเรานะฮะตรงนี้ก็ช่วยทำให้เกิดการกระจายตัวของความเสี่ยงนะครับออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามีเรื่องของตลาดต่างชาติเนี่ยหลักๆคือประเทศจีนนะครับแล้วก็มีฮ่องกงสิงคโปร์นะครับไต้หวันอะไรอย่างนี้นะครับอีกประการนึงที่เราทำก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเราภายในเองนะครับในตลาดโลเคอลเองเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนการจับตลาดใหม่นะฮะจากเดิมทีที่ก่อนหน้าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเนี่ยเราจะเป็นการมุ่งเน้นในตลาดคอนโดระดับราคาเกิน5ล้านนะฮะแต่ว่าพอเรามีทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเราก็มีการเจาะตลาดโครงการที่มีราคาต่ำกว่า5ล้านนะครับเราเปิดตัวโครงการที่ต่ำกว่า5ล้านในภายใต้แบรนด์ชื่อ New นะฮะ New by Noble อันนี้เนี่ยเราก็ขายได้ถึงหลายๆโครงการที่เราเปิดตัวมาจริงๆทุกโครงการเนี่ยเกิน 40% หมดละนะฮะบางโครงการก็ขึ้นไปแตะ 60% หลังภายในแค่เดือน2เดือนหลังจากที่เราเปิดตัวซึ่งอันนี้เป็นการเปิดตัวหลังวิกฤตโควิดแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะก็ทำให้เกิดผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะฮะกับบริษัทจนทำให้ยอดในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยเราบันทึกกำไรได้กว่า500ล้านบาทนะฮะซึ่งก็โตจากเมื่อควอเตอร์เดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทั้งปีเนี่ยตอนนี้เราได้ผลกำไรอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทนะฮะแล้วเราก็มีแนวโน้มว่าเราน่าจะขึ้นไปถึงประมาณหลักยอดบันทึกยอดขายประมาณ 10,000 ล้านภายในสิ้นปีนี้ครับผมสัดส่วนต่างชาติมันขยับขึ้นมายังไงปีนี้มันโดดเด่นขึ้นมาที่สุดเลยหรือเปล่าครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่2019นะครับก็มีลูกค้าต่างชาติเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไปถามคนจีนนะผู้บริโภคเนี่ยประเทศที่เขาอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สุดคือประเทศไทยนะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้อานิสงส์จากตรงนั้นเพราะว่าคนจีนจำนวนมากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ชอบอยากจะมีบ้านหลังที่2 อยากจะลงทุนอะไรอย่างนี้นะฮะกลยุทธ์ของบริษัทจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเรามีการเจาะตลาดลงไปเนี่ยค่อนข้างกว้างนะฮะถ้าเราแผนที่ประเทศจีนมาดูเนี่ยเรามีการขายไปในทุกๆเกือบทุกมณฑลนะฮะของประเทศจีนไม่ใช่แค่เฉพาะหัวเมืองใหญ่ไม่ใช่ first tier city อย่างเดียวนะบางบริษัทอาจจะไปทำแค่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้สองที่แต่ของเราเนี่ยทำไปทุกเกือบทุกๆมณฑลเลยนะรู้สึกจะขาดแค่ประมาณ 2-3 มณฑลเท่านั้นเองที่ไม่ได้ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการกระจายตัวของยอดขายของเราเนี่ยมันกว้างกว่าก็คือเขามีเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับกำลังซื้อของเขาก็ดีนะครับแล้วก็เลยทำให้เรามีการขายไปยังในตลาดพวกนี้ค่อนข้างง่ายแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าโควิดเองก็มีผลกระทบบางอย่างเหมือนกันก็เพราะว่าลูกค้าชาวต่างประเทศตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยไม่ได้นะฮะก็ต้องรออีกสักพักนึงถ้าเกิดหลังจากที่มีการอนุญาตให้มีการเดินทางเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เกิดผลดีคือจะมีลูกค้าต่างชาติกลับเข้ามาซื้อในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมมาถึงจุดนี้ครับเราวางแผนหรือวางกลยุทธ์อย่างไรเพื่อจะขยายธุรกิจต่อหลังจากปีหน้าแล้วโควิดน่าจะซาลงไปมากกว่านี้ครับก็มีการทำในหลายอย่างนะครับคือในเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยเราก็มีการไลน์อัพโครงการไปแล้วประมาณเกือบยอด 35,000 ล้านบาทในปีหน้าที่เราจะเปิดตัวนะฮะเรามีการบุกเข้าไปในธุรกิจใหม่ๆเช่นเรื่องของธุรกิจบริหารสินทรัพย์นะฮะที่เรามีการประกาศร่วมมือกับทางสวัสด์นะฮะเราเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เราจะทำเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ร่วมกันตรงนั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปหาasset ในราคาที่ถูกนะครับหรือก็มีการได้ผลพลอยได้ในการที่จะพัฒนาโครงการในอนาคตด้วยก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับผมในแง่ของฐานะการเงินทุนที่เราจะเตรียมไว้สำหรับขยายธุรกิจเป็นยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าบริษัทในปัจจุบันนี้เนี่ยในช่วง 2-3 ปีนี้อาจจะยังไม่ต้องการเงินทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าเรามีการทำประมาณการของตัวเงินลงทุนของเราเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างที่จะเรียกว่าเพียงพอสำหรับการขยายตัวอยู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวสำหรับ3ปีข้างหน้านะครับ
เรามีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะออกวอร์แรนต์นะครับซึ่งสิทธิ์วอร์แรนต์อันนี้เนี่ยก็จะแปลงในช่วงปีครึ่งถึง3ปีข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยก็คงเป็นยอดของทุนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เมื่อบริษัทมีฐานของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีผลกำไรมากขึ้นก็จะทำให้การที่เพิ่มทุนตรงนั้นเข้ามาสอดคล้องกันพอดีเรามองว่าตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่อยู่ในระดับต่ำแล้วก็คงอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานตรงนี้คงกระตุ้นทำให้เกิดแรงซื้อขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ประกอบกับว่าผมคิดว่าตอนนี้เองก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็จับตามองอยู่ว่าในช่วงระยะเวลาต้องบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เหมือนตอนนี้ที่ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครคิดจะซื้อบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อละนะครับหลายๆคนที่มีกำลังซื้อหรือมีความสามารถในการกู้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้ามาซื้อซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันผ่านพ้นไปอย่างที่เราคาดการณ์กันอยู่ว่ามีวัคซีนมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราคงเห็นสถานการณ์ในการที่กลับมาซื้อเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ